ผ้าและอาชัวเนี่ยฟีเจอร์ที่เราจะทำการอัปเดตเนี่ยนะครับเราก็จะทำการอัปเดตเฉพาะที่เราเล่นนะครับเพราะว่าถ้าไหนไม่ได้เล่นเนี่ยบางทีอาจจะเดี๋ยวเราจะไปเขียนในเป็นอาร์ติเคิลเป็นบทความนะครับว่าเราจะมาเล่นเล่นในภายหลังแต่เนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเล่นมาแล้วนะครับในโดยเราจะทำการรีวิวให้ประมาณ30 นาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยนะครับก็ใน MVC Skill Saturday ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นรีวิวเฉพาะฟีเจอร์นั้นๆเลยนะครับแล้วก็เราลองทำแล้วก็มาคุยกันนะครับแต่วันนี้เรามี Product Update เฉพาะของเดือนมีนานี้ก่อนนะครับก็คือผมเอาของเดือนมกรากับกุมภานะครับรวบยอดแล้วกันนะครับมาว่าอะไรมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับหน้าจอนิดนึงนะครับตัววันนี้เองเนี่ย3ข้อค่าอัปเดตเนี่ยหลักๆเนี่ยผมคงจะพูดถึงตัว Microsoft Teams นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางฟีเจอร์ที่มีการอัปเดตนะครับทั้งฝั่งของ User กับ Admin นะครับMicrosoft Streamนะครับก็คือตัวที่เป็นวิดีโอโพอร์ทัลนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ Microsoft To Do นะครับเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าบางท่านใช้ To Do หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวผมเองอ่ะนะครับก็คือใช้ตัว To Do ในการจดลิสต์งานนะครับซึ่งอันนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถทำได้แล้วก็เคยเห็นในมุมตอนที่ผมทำงานเนี่ยก็จะมีบางองค์กรนะครับใช้งาน Yammer เหมือนกันนะครับในการใช้ประกาศข่าวสารในองค์กรที่จะลดพวกของปริมาณอีเมลนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวOffice Customization Tool นะครับอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ Switch Chat Portal แล้วก็ Enterprise Poster นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตช์มาที่จอผมแป๊บนึงนะครับโอเคน่าจะเห็นจอของผมแล้วเนาะนี่พี่ตุลเห็นใช่ไหมครับผมจอยังไม่มาครับต้องรอแป๊บใช่ไหมครับรอแป๊บหนึ่งเนาะมาแล้วถ้าไม่เห็นอะไรบอกด้วยเนาะอย่างแรกเลยอะครับตัวทีมเนี่ยนะครับในตัวทีมเองเนี่ยครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมลองเล่นแล้วก็ใช้งานเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ที่เห็นนี่มันเป็นตัวเดโมเนาะไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมใช้งานในที่ทำงานเองหรือว่าตรงในส่วนของที่ลูกค้าใช้เองครับมีเซอร์วิสอันนึงเนี่ยที่มันเข้ามาใหม่นะครับของทีมนะครับต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีเซอร์วิสตัวนึงชื่อ Microsoft Staff ครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยใช้ตัวนี้ไหมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เคยเจออ่ะครับก็ไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าลูกค้าที่ใช้เนี่ยก็มันจะอยู่ในวงจำกัดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเนี่ยเวลาเรามาใช้งานนะครับเราก็จะมาใช้ในเรื่องของการทำพวกการทำชิปแมเนจเมนต์ก็คือการเปลี่ยนกะอะไรต่างๆซึ่งไอตัวสวิตช์เนี้ยสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าใครใช้งานอยู่เนี่ยมันจะรีไทร์เดือนตุลาเนี้ยปี2019ครับก็คือมันเหมือนสวิตช์มันจะปิดแต่ที่มันปิดเนี่ยมันปิดเพื่อที่จะเอาไปอินดิเกตกับตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งใน Microsoft Teams ตัวเนี้ยถ้าใครใช้งานอยู่อ่ะครับตัว Teams เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าชิปตรงนี้นะครับชิปตรงนี้ผมโซครับชิปตรงนี้นะครับ SHIF ชิปเนี่ยนะครับซึ่งตัวชิปเองเนี่ยครับเอาง่ายๆคือปกติเนี่ยตัว Microsoft Teams อ่ะครับเดี๋ยวให้กลิ่นนิดนึงก่อน Microsoft Teams เนี่ยมันจะแบ่งการคุยหรือแชทต่างๆเป็นระหว่างของตัวกลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มีการแบ่งการคุยตามแต่ละท็อปิกเป็นเขาเรียกว่า channel หรือ object นะครับตรงนี้ว่าเป็นคุยเรื่องอะไรแต่ว่าประเด็นคือเราอยากรู้ว่าถ้าสมมติเวลาคนใช้งานนะครับมีการวางแผนเรื่องตารางงานเวลาครับผมเนี่ยปกติเนี่ยถ้าใช้ตัว meeting ก็คือมันเป็นของตัว indicate กับ exchange แต่ว่าถ้าสมมติผมอยากจะมีการสลับกะเวลานี้จะต้องจ่ายเงินไหมต่างๆให้มองเหมือนแบบเวลาเราพนักงานที่เป็นแบบต้องมีกะครับที่เคยเจออย่างเช่นพนักงานที่อยู่ตามหน้าร้านนะครับผมอันนี้ที่เขามีกะในการทำงาน
นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวชิปเดี๋ยวผมเดโมนะครับผมฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นคาล endar ถ้าสมมุติในทีมของเราอะครับมีประมาณสักมีพนักงานในทีมเราประมาณสัก10ท่านนะครับเราอยากรู้ว่าในเวลาที่เขาใช้งานที่เขาทำงานนะครับเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวต้องดูเป็นวิววันที่17นะครับสังเกตว่าเนี่ยครับเราก็สามารถดูเวลาตารางเวลาว่าตอนนี้ใครทำงานอะไรยังไงบ้างแต่ว่าจุดที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือเราสามารถที่จะอย่างแรกเลยก็คือนะครับแป๊บนึงลำที่11โอเคซึ่งตารางเวลาตรงนี้ครับเราสามารถที่จะกำหนดตารางเวลาอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะมีuser demo ผมชื่อเมอร์เกนกับคนที่ชื่ออาเดลเนี่ยซึ่งเมอร์เกนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมอาเดลเนี่ยจะเป็นลูกน้องในทีมนะครับโดยปกติอะครับถ้าสมมติผมอย่างสมมติผมไม่เห็นตารางนี้ก่อนสมมติผมตารางที่18นะครับผมอยากจะแอสไซน์งานให้กับทางอเดลนะครับครับผมสามารถที่จะทำการแอสไซน์ในส่วนของเวลานะครับก็คือทำการแอดชิปของเขานะครับว่าเขาทำงานกะอันไหนเวลาไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้คือสมมติอันเนี้ยก็จะเห็นกะของเรื่องของตัวเวลาแอดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับเช่นเอาง่ายๆสุดนะครับอย่างเช่นเขามีพักเบรกตอนกี่โมงสมมติเขาพักเบรกตอนประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะครับกะงานนะครับแล้วตอนเบรกเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยเวลาไหมเพราะว่าอันนี้บางทีเนี่ยเคยมีหลายที่ครับเขาใช้งานตรงนี้เพื่อไปใช้ตอนที่สตาร์ทอัพตัวเดิมนะครับใช้เป็นงานแบบเวลาพนักงานที่มีต้องมีการค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะช่วยด้วยว่าเหมือนการแมเนจเรื่องของกะเวลาของแต่ละพนักงานแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ดูว่าจ่ายหรือไม่จ่ายครับสมมติผมบอกว่าเขามีกะเวลาตรงนี้นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เขาทางนี้ซึ่งคนที่ชื่ออเดลเนี่ยถ้าผมไปดูที่ตารางของเขานะครับเดี๋ยวจะรีเฟรชไปที่ทีมเขาคือทางอเดลเนี่ยคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยเขาจะเข้ามานะครับแล้วก็ดูเวลาของเขาเขาจะมีตารางงานของเขาอยู่แต่ว่าเขาอ่ะจะแก้ไขไม่ได้นะครับก็คือเมอร์เกนเป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนแอสไซน์งานให้เนี่ยเมอร์เกนก็จะแอสไซน์งานในแต่ละอาทิตย์ก็สลับกันไปนะครับซึ่งตัวลูกน้องเองเนี่ยนะครับนอกจากที่จะดูตารางงานของตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับยังสามารถทำการรีเควสว่าอย่างเช่นอยากขอลานะครับอย่างก็คือไปกดไอที่ปุ่มไอเวลาตรงรีเควสตรงนี้นะครับแล้วทำการแอดรีเควสนะครับเช่นสมมตินะฮะว่าจะขอลาเพราะว่าต้องไปสมมติลาวันหยุดนะครับสมมติวันหยุดผมลาวันที่ที่20ถึงวันที่23ลาประมาณนี้นะครับเอาไม่ดีไม่สวยอ่ะ22วันแล้วกัน20 21นะครับผมกด Send Request อันเนี้ยมันก็จะเป็นโฟลว์นะครับวิ่งขอลาหยุดนะครับไปที่หัวหน้าพอกลับไปที่หัวหน้าปุ๊บตรงหัวหน้าก็จะมีปุ่มตารางเวลารีเควสข้างบนนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีการรีเควสมาที่ตรงนี้นะครับว่ามีการขอลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าไหนหลายองค์กรใช้ทีมอยู่แล้วนะครับก็แค่เหมือนทำคาลามาสายเป็นลากะตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถ
ว่าจะ approve หรือว่าจะไม่ให้ลานะครับอันนี้ก็คือแบบมัน ready อยู่แล้วตรงนี้นะครับหรือจริงๆมันสามารถสลับกะกันได้นะครับสมมุติคนนี้จะสลับกะคนนี้นะครับได้แต่ว่าต้องมีการ approve จากหัวหน้าก่อนนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ใน Microsoft Teams นะครับตอนนี้ที่มีมานะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกอ้อลืมไปนะครับถ้าใช้งานผ่านมือถือนะครับเนื่องจากเป็นสามห้าเนาะมันก็ต้องมีการใช้งานผ่านมือถือด้วยนะครับเดี๋ยวรอต่อมือถือนิดนึงถ้าเราเอาตัว Microsoft Teams ใช้งานผ่านตัวมือถือนะครับผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นนะว่ามันมีเพิ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเฮ้ยโทษนะครับโอเคนะครับอย่างถ้าเป็นอันนี้อาจารย์ตูนเห็นหน้าจอผมเนาะทุกคนเห็นหน้าจอผมนะครับโอเคนะครับก็ในตัวของตัวถ้าเป็นในหน้าจอมือถือเองอะครับถ้าอยากจะแบบลาหรือรีเควสอะไรต่างๆตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับเราปัดตรงนี้ขึ้นมานี่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับแล้วมันก็จะมีออกเซฟชิปหรือ organization นะสมมติผมเลือกชิปเนี่ยครับนี่ไม่ใส่มาชิปเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเห็นว่างานผมเนี่ยนะครับของคนเนี้ยวันที่17เนี่ยงานทำอะไรบ้างนะครับจะ request นะครับก็สามารถ requestชิปได้เหมือนที่ request อยู่ในหน้าเว็บเมื่อสักครู่นี้นะครับ request อย่างเช่น request วันหยุดต่างๆก็ทำได้จากในหน้านี้เหมือนกันนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจอันนึงนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเป็น Microsoft Teams มันจะเป็น Skype ใช่ไหมครับพอ Skype เนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะให้พนักงานที่อยู่หน้างานถ่ายรูปส่งมาแล้วก็ใส่ location มาด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็น Skype for Business อ่ะมันทำไม่ได้นะครับตอนแรกตอนทีมมาใหม่ๆมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับตัวทีมเองนะครับสมมตินะครับผมเข้าไปตัว Affinity แล้วกันนะ Channel Affinity ผมพิมพ์นะครับสังเกตว่าพอตรงนี้ครับตรงในเรากำลังพิมพ์ Start Conversation นะครับมันจะมีจุด3จุดนะครับผมแล้วมันจะมีคำว่า location นะครับอันนี้เวลาผมจะส่งรูปส่งอะไรครับผมสามารถที่จะแชร์เป็น location ได้ผมแชร์ location นี้นะครับกด select ก็คือสามารถแชร์ location ไปได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเรากำลังส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้มันจะเหมาะถ้าจับ Microsoft จะเรียกว่าแบบคนที่เรียกว่า first line worker นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมดีนะครับผมก็คือมีฟีเจอร์นี้แหละที่เป็นโลเคชันเพิ่งเข้ามานะครับในตัวทีมนะครับอาจารย์ตุลครับฮัลโหลจ้ะมีฟีเจอร์แรกมีใครมีคำถามไหมครับถ้าเป็น Microsoft Teams มีใครแชทมาไหมเอ่ยไหมไม่มีแชทเพราะว่าเงียบดีนะครับอันนี้เป็นมุมของยูสเตอร์นะครับก็คือปกติเนี่ยไม่ต้องมาอันนั้นแหละก็คือทุกอย่างก็คือการแชร์รูปแชร์อะไรก็จะอยู่ในเนี้ยทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนเข้าใจว่าแต่คนจะใช้ LINE ในการส่งมันก็จะเป็น public เนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นทีมใช้ทีมอยู่แล้วมี365อยู่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเมื่อกี้อันในเรื่องที่1แต่เหมือนแชทผมจะมีปัญหาแหละเพราะผมส่งหาใครไม่ได้แต่ว่าหน้าจอยังแชร์อยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ยังได้ยังเขียนยังได้ยินเสียงโอเคครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของแอดมินนะครับในหน้าแอดมินเองอะครับของตัวทีมนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้งานทีมไปสักพักหนึ่งอะครับอยากรู้ว่าสิ่งที่เรา
ลงทุนไปเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ถามว่าที่ลงทุนไปเนี่ยใครใช้งานทีมเยอะบ้างเยอะบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถเช็คได้แล้วว่าทีมไหนใช้งานตัวทีมตัว Microsoft Teams เยอะนะครับโดยที่มันจะมีฟีเจอร์อันใหม่ที่อยู่ใน Microsoft Teams Admin Center นะครับเป็น Analytics and Report ซึ่ง Report นะครับมันจะตอนนี้มันจะเรียกได้3แบบนะครับก็คือ User Activity Device Usage แล้วก็ Usage นะครับพอดีเนื่องจากที่เป็นเดโมเนี่ยนะครับอาจจะไม่เห็นยูเซจแต่ผมขออธิบายในมุมของถ้าไปใช้งานจริงผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่มันทำได้นะตอนนี้นะครับมันก็คือมันจะดูรีพอร์ตย้อนหลังมากสุดได้28วันนะครับสมมติผมยูเซอร์ซิตี้นะครับดูย้อนหลัง28วันรันรีพอร์ตมันไม่ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแค่เดโมนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือตรงนี้ครับมันจะเห็นว่าตัว1ต่อ1 call หรือว่า channel message อ่ะครับซึ่งมันจะเห็นนั้นว่าในแต่ละทีมอ่ะครับมี channel message เท่าไหร่ใช้ call เยอะไหมนะครับมีการโทรศัพท์เยอะไหมนะครับถ้าผมกลับไปดูที่ทีม usage แล้วเรา report ดูนะครับเช่นกันนะครับมันจะเห็นว่า total active user เนี่ยที่ใช้งานสมมติเราซื้อไลเซนส์มา100 user นะครับเราบอกว่าทุกคนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะใช้งานตัว Microsoft Teams ในการแชทและแชร์ไฟล์เป็นหลักเลยนะครับสิ่งที่ IT ประกาศไปเนี่ยมีคนใช้งานเยอะไหมนะครับก็ดูใน Total Active User นะครับและพอมีการสร้างทีม and channel เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเลยว่าทีมไหนเนี่ยมัน active สูงบ้างนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยหลายๆคนพอทำใช้ Microsoft Teams เนี่ยก็จะเริ่มมีปล่อยให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถสร้างได้เองพอสร้างได้เองปุ๊บเราอยากรู้ว่าใน28วันย้อนหลังเนี่ยที่สร้างไปแล้วเนี่ยนะครับมันแอคทีฟมีการใช้งานจริงหรือเปล่านะครับก็สามารถดูได้ในแต่ละทีมนะครับผมอันเนี้ยเนื่องจากตรงนี้ไม่มีแต่ถ้าสมมุติท่านใดเคยใช้อยู่แล้วนะครับผมอันเนี้ยก็ไปดูในรีพอร์ตย้อนหลังได้นะครับตัวแอคทีฟรีพอร์ตเข้าใจว่ารีพอร์ตนี้มันเพิ่งมาตอนช่วงเดือนที่แล้วนะครับผมเมื่อก่อนมันจะดูไม่ได้นะครับผมโอเคเรื่องของ Microsoft Teams นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้2ฟีเจอร์ใหญ่ๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปนะครับสตรีมเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านเองเนี่ยซื้อ35ไปไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์นี้อยู่ด้วยนะครับคือตัวสตรีมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูที่บราหน้าโฮมเพจของ365เนาะมันจะมีสวิตช์ตัวหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนวิดีโอพอร์ทัลเหมือนเอามองง่ายๆเหมือน YouTube ในองค์กรนะครับแล้วก็อย่างนึงมันก็คือเราสามารถสร้างแชนเนลในองค์กรว่าแชนเนลไหนคนเข้าได้บ้างคนเข้าไม่ได้บ้างตามโปรกรุ๊ปถ้าพูดเหมือนหลักการก็เหมือนแชร์พอยต์เมื่อก่อนนะครับทำ Security Group ว่าอยากให้กรุ๊ปไหนเห็นไม่เห็นนะครับแต่นี้จะเป็นเรื่องของวิดีโอเป็นหลักนะครับซึ่งนะครับเราสามารถกำหนดว่าใครสามารถอัปโหลดดาวน์โหลดได้นะครับแต่จุดที่อยากจะมองว่าผมเป็นจุดใหม่ละกันจริงสตรีมมันก็มาได้สักปีหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่สตรีมมันจะมีแอปของมันเองเพราะว่าสตรีมเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแต่บนเว็บก็คือบน365ครับปรากฏว่ามันเล่นไม่ค่อยดีบนเครื่อง Mac บน Safari อันนี้บอกตรงๆเลยว่าเวลาเล่นจากที่เคยลองทดสอบนะครับก็คือเอาไอ้สตรีมนี่แหละไปรันอยู่บนตัวพวก iOS อ่ะครับหรือบนมือถือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น iOS มากกว่ากับ Safari เนี่ยวิดีโอบนเนี้ยมักจะกระตุกแต่ว่าถ้าทำบนที่เป็นลักษณะเป็น Chrome Firefox หรือเครื่อง Windows ปกติทั่วไปเนี่ยไม่กระตุกก็เคยลองไปสอบถามคนใน Microsoft เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณรันบน Safari แล้วมันกระตุกจังเขาก็บอกว่ามันเป็นที่อะไรอัลกอริทึมของตัว Safari ตัวนั้นมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตตัวเว็บของทางสตรีมมันก็เลยทำให้เกิดการว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะมีแอปเพราะถ้ามันมีแอปเนี่ยมันจะยูนิคมันจะแบบแยกออกจากบนเว็บเลยไม่ต้องไปใช้ Safari นะครับตอนนี้มันมีแอปแล้วนะครับก็คือ Microsoft Teams นะครับ
ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ย Microsoft Team เองเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่บนทั้งบน iOS และ Android นะครับก็ถ้าตอนนี้ในองค์กรของท่านไทยเนี่ยนะครับมีในส่วนของอยากจะทำวิดีโอ channel เป็นเหมือน KM ในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มันเรดี้เลยนะครับอย่างเช่นผมเล่นวิดีโอนี้ปุ๊บนะครับก็คือสามารถดูวิดีโอได้เลยนะครับดูวิดีโอในนี้แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์นะครับแชร์ผ่านมีแชร์อะไรบ้างแชร์ถ้าเป็นมือถือก็มือถือปกติของเราได้นะครับจะไลน์หรือจะอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับกดไลค์กดไลค์ต่างๆได้นะครับที่บริษัทผมนะครับใช้สตรีมในการหลังจากที่มีการทาวฮอลหลังจากที่แบบทางผู้บริหารนะครับจะมี CEO Town Hall เดือนละครั้งนะครับโดยใช้ Skype for Business Meeting Broadcast เลย Broadcast เสร็จปุ๊บมันก็จะได้วิดีโอมาชุดหนึ่งนะครับเขาก็เอาวิดีโอเนี่ยไปเก็บแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าในรถแมพของตัวสตรีมเองเนี่ยในอนาคตอ่ะมันจะทำเหมือนแบบสตรีมคือชื่อมันสตรีมอยู่แล้วมันอาจจะสตรีมได้เลยนะครับในรถแมพเห็นมีคนโหวตว่าอยากให้มีตรงนี้สตรีมจากในหน้าเว็บได้เลยนะครับเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีฟีเจอร์เนี้ยเร็วๆนี้นะครับตัวสตรีมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สตรีมกระตุกใน Safari นะครับมันจะมีปัญหาหรือบน iOS จะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเปิดผ่าน Safari ในมือถือเนี่ยนะครับก็โหลดแอปซะนะครับวิธีการแก้ปัญหาเข้าใจว่าบางท่านอาจจะเคยเจอปัญหาพวกนี้นะครับก็โหลดแอปปัญหานั้นจะหมดไปนะครับการถ้าเล่นวิดีโอผ่านสตรีมแล้วมันจะกระตุกนะครับโอเคผมเหลือมัน5นาทีนะครับ Todo นะครับ Todo อันนี้เป็นแอปเหมือนกันนะครับแต่ว่า Todo เนี้ยนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์แต่ผมว่ามันมีประโยชน์เนาะTodoก็คือเวลาเราจดงานใช่ไหมครับมันจะลิงก์กับตัว Exchange ของเราด้วยเมื่อเราจดลิสต์ครับแล้วเราไม่อยากจดในโน้ตในมือถือนะครับกลัวมันหายเนี่ยTodoมันก็จะลิงก์กับตัว Account 365แล้วมันลิงก์ไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้Todoเนี่ยว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันจะได้แค่ว่าอ๋อผมทำอะไรบ้างกดติ๊กถูกติ๊กผิดแค่นี้แต่สิ่งที่วันนี้ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นผมทำทาสก์2ปึ๊บนะครับแล้วอันนี้ไม่มีอะไรปึ๊บทาสก์2ผมทำทาสก์2นี่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะครับก็คือมันสามารถแอดไฟล์ได้นะครับผมก็คลิกแอดไฟล์นะครับเลือกไฟล์จะเป็นกล้องนะครับหรือว่าไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอย่างเช่น PDF ไฟล์ที่โหลดมาไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงครับมุดเนี่ยผมโหลดนะครับไฟล์ชื่อว่า Azure Backup TCO นะครับแล้วผมก็ทำการพักไว้สิ่งที่ผมทำอยู่บนนี้นะครับมันก็จะไปโผล่อยู่บนTodo ที่อยู่บนเว็บนะครับเสร็จเนาะเมื่อกี้ผมนี่ครับในทาสก์2ที่ผมใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีเอกสารนะครับที่ผมแนบมานะครับแล้วก็เราสามารถเปิดพรีวิวได้จากบนนี้ได้เลยบนจากOutlookได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะครับเวลาจดโน้ตนะครับแล้วต้องมีแนบเอกสารหรือแนบรูปภาพอะครับผมเพื่อที่ให้มันแบบมันอยู่ในOutlookเดียวกันเสร็จปุ๊บโน้ตเสร็จปุ๊บส่งเมลไปเลยอะไรเงี้ยครับผมแนะนำว่าไอ้ตัว Todo อะครับน่าจะลงแอปไว้ในเครื่องไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ซิงค์ด้วย account ของ365ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายดีนะครับผมครับสามารถแก้ไขแล้วก็ส่งอีเมลได้เลยนะครับจุดใหม่หนึ่งยัมเมอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามี
ท่านไหนใช้ไหมบางที่เนี่ยที่เห็นเนี่ยมีคนใช้เหมือนกันนะตอนนี้มีคนกำลังสับสนว่าจะใช้ทีมหรือยามเมอร์ดีนะครับเอาแบบสั้นๆเลยก็คืออย่าง ยามเมอร์เน้นแบบข้อมูลที่มันพับบิกนิดนึงนะครับในองค์กรเน้นแบบผมมองว่าเน้นแบบทุกคนเลยนะครับที่ต้องมีครับอย่างที่ออฟฟิศผมเนี่ยเขาเอาไว้ทําเปิดท้ายขายของนะครับหรือทํากีฬาสีอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในยามเมอร์แต่ถ้าเป็นลักษณะของทีมเนี่ยก็คือเอาไว้ทํางานซะมากกว่านะครับจะดูจริงจังซะมากกว่านะครับผมแต่ถ้ายามเมอร์เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะครับมันมีนิดเดียวนะครับก็คือตัว announcement นะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้อีเมลเนาะเราก็มีการ HR จากบริษัทก็คือส่งเมลไปนะครับแล้วเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับแต่ถ้าใช้ announcement ใน Yammer เนี่ยนะครับมันก็จะฟิกแล้วทุกคนก็เห็น notification เหมือนกันหมดเลยถ้าพอเป็น all company แต่ว่าประเด็นคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตัว announcement เองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ text ธรรมดานะครับเป็น text อย่างเงี้ยธรรมดาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ผมว่าตอนนี้มันมีเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของการทำ rich text คืออันนี้อาจจะดูรู้สึกไม่ค่อยว้าวนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่า HR ที่ชอบประกาศอะไรต่างๆนะครับแล้วชอบทำสีสันตัวหนาตัวเอียงอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะรู้สึกเฮ้ยมันมีประโยชน์นะครับตรงนี้นะครับในห้างของยามเมอร์ปึ๊บนะครับก็ announcement อันนี้ก็จะไปถูกโผล่ไปหน้าโพสต์นะครับกระดิ่งก็จะสั่นของทุกคนเลยนะครับเพราะเป็นแอปเปิลออลคอมมานีอันนี้คือส่วนของ Yammer นะครับผมขอดูแชทซิexport CSV ไฟล์ได้ไหมอันนี้ไม่ถึงถามเรื่องของทีมใช่ไหมครับถ้าถามถึงทีมที่เป็นชิปเมื่อสักครู่นี้ครับ export เป็น CSV ไฟล์ได้ครับ export เป็น CSV ไฟล์ได้เมื่อกี้เราเสร็จ Yammer ปุ๊บอันนี้จะเป็นแนว tool ของแอดมินนิดนึงนะครับอันนี้ปกติอะครับเดี๋ยวเปิดอีกแป๊บนึงตัวเวลาเราทำแพ็กเกจอะครับพวก365ที่เป็นโปรพัสคือ365 business อะครับที่เราทำแพ็กเกจปกติ Office เองเนี่ยที่อยู่ใน365เองครับเราจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งการโหลดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันบางทีเราคอนโทรลแพ็กเกจไม่ค่อยได้นะครับแล้วโหลดมามากกว่าที่เป็นเวลาอัปเดตก็อัปเดตไม่เท่ากันแต่จริงๆมันจะมีวิธีการนึงนะครับก็คือการทำ Office Deployment Toolkit สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้ว่าไอ้วิธีนี้มันทำยังไงนะครับมีอยู่ในบล็อกของ MVP Skill นะครับเขียนวิธีแล้วก็lesson learned ที่ผมไปเจอนะครับในวิธีการผมจะได้ทำ ODT นะครับแต่ว่าตอนนี้ในการทำ ODT หรือ Office Deployment Toolkit ไอ้พวกนี้มันจะมีจุดนึงคือจะต้องทำไฟล์ config อันนึงเพื่อว่ากำหนดว่าจะโหลดอะไรมาใช้งานซึ่งไฟล์ config เนี้ยตัวอย่างไม่ปัญหาก็คือไม่คือผิดพลาดตัวใดตัวหนึ่งคือมันใช้ไม่ได้เลยครับทำไมก็ซอฟต์เนี่ยก็เลยออกเว็บชื่อ config.office.com เอาไปทำไฟล์ XML ให้นะครับถามว่ามันทำแล้วดียังไงนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันเลือกสามารถเลือกแพ็กเกจเลยว่าเราอยากแพ็กเกจสูตรตัว Office มันยังไงได้บ้างนะครับเลือกแพ็กเกจแบบอันนี้อาจารย์ตุ้นน่าจะยังไม่เคยใช้เนาะเนี่ยมันจะยังผมเล่นแต่ฮาร์ดคอร์ config.xml ซึ่ง xml เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะมีคนถามเนาะตอนที่เราทำ implement เนี่ยมันก็จะมีคนถามว่าอยากเอาอย่างนู้นอยากเอาอย่างนี้คือนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรใช่ไหมเราทำ image ใช่ไหมครับอันเนี้ยเราก็สามารถแบบ build image มาได้เนี่ยครับแยกโปรพาร์ทกับ business เพราะว่าเวลาทำฮาร์ดโค้ดอะครับโปรพาร์ทกับ business เนี่ยตัวสคริปต์มันต่างกันนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมซื้อ office 365 business premiumไอ้ออฟฟิศที่มันอยู่ในนั้นไม่ใช่เรียกว่า business นะครับไม่ใช่โปรพัสไปหลายที่ชอบสับสนจังแต่คนที่ใช้ซื้อที่เป็น enterprise plan เนี่ยที่เป็น e-tax มันเรียกว่าโปรพัสนะครับผมอันนี้สมมติผมเลือก business นะครับว่าจะเอา VCO ไหมนะครับเอา product อื่นไหมอันนี้ผมว่าจุดนี้น่าสนใจก็คือเอาไม่เอาอะไรก็เปิดปิดอันนั้นไปเลยบางทีบอกไม่เอา access นะครับไม่เอา publisher นะครับไม่เอา Skype นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเข
ข้าใจว่าผมอ่านมาว่าเดี๋ยวมันจะมี Microsoft Teams ใส่มาให้ด้วยนะครับจะรอเขาบิวล็อตแน่นะครับอยากให้มันอัปเดตแบบไหนนะครับเอาง่ายๆสรุปง่ายอันนี้ถ้าว่ามันเป็นมัน channel มันต่างกันยังไงลองไปอ่านเองนะครับแต่ว่าผมสรุปง่ายคือ semi-annual channel หมายถึงว่า6เดือนครั้ง monthly channel ก็คือเดือนละครั้งนะครับในการอัปเดตนะครับเพราะบางทีเนี่ยต่างคนดังดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมdeploy version นะครับอันนี้ไปเช็คจากเว็บหน้า Microsoft ได้อยากให้ Office เคยเจอไหมครับผมเจอลูกค้าอยู่ที่หนึ่งอะครับ deploy Office จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่ปรากฏว่าแพ็กเกจอะครับแพ็กเกจของเครื่องผู้บริหารกับแพ็กเกจของ user เนี่ยเป็นแพ็กเกจคนละ build number อ้าวแล้วมีปัญหายังไงปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าฟีเจอร์บางฟีเจอร์ครับเอาที่เคยเจอคืออย่าง PowerPoint อะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีฟีเจอร์ไอคอนเซตมาแล้วแต่ผู้บริหารไม่มีแต่ลูกน้องมีคือยูทุกเนี่ยนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินพอการฟิกบิลเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันทั้งในองค์ทั้งหมดเลยในองค์กรนะครับสมมติ1808นะครับภาษาอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับจะเป็นภาษาหลักเป็นเจอก็อังกฤษนะครับภาษารองก็ภาษาไทยก็ได้นะครับติดตั้งให้ติดตั้งแบบไหนก็คืออย่างเงี้ยครับติดตั้งเสร็จปุ๊บให้มีไอคอนโผล่มาข้างล่างของทักบาร์ของยูเซอร์เลยไหมคือไม่ต้องไปนั่งเซตเลยนะครับดีมากอ่ะใช่แล้วโลโก้ซอสเนี่ยครับสามารถเราใส่โลโก้ซอสได้ในเวิร์กพาธสมมติผมจะบอกทุกคนว่าเอาเวลาไฟล์บิวแพ็กเกจมาครับให้ไปใส่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราเอาพาธของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใส่ครับไปใส่นี้ได้เลยมันก็จะบิวไปใน XML ไฟล์เลยนะครับแล้วก็ล็อกจะให้ไปอยู่ไหนบางคนถามว่าดีพอยไปแล้วล็อกอยู่ที่ไหนเนี่ยครับเซตพาธล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนตรง show installation to user มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาผมติดตั้งออฟฟิศอะครับปกติมันจะมีหน้าสีส้มขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กออฟอะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นรันตรง background ครับคือ user ไม่เห็นว่ามีติดตั้งออฟฟิศแต่ว่ามันจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยของมันเองนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้น่าสนใจอีกอัปเดตอะไรกันนะอัปเดต and upgrade นะครับถ้าจะอัปเดตอย่างบางที่อะครับมีเข้าใจว่ามีพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือพวก SCM หรือ WSUSE อะครับอยากให้ไปอัปเดตจากที่ไหนไอตัวไฟล์ Office นะครับจะอัปเกรดที่เจอเนี่ยอย่างเช่นที่เจอส่วนใหญ่ที่เจอนะเวลาลง Office 365ครับลงไม่ได้เพราะติด VCO กับ Project เพราะเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดอะไรก็ตามพวกนี้ซึ่งมันทำให้ปัญหามันลงไม่ได้อันนี้มันมีสคริปต์ในการถอนออกด้วยนะครับโอ้ยดีงามจริงๆนี่แล้วก็อีกอย่างนึงคือให้ remove MSI version ของ Office หมายความว่าถ้าสมมุติผมมี Office เวอร์ชันเก่าใช่ไหมครับปกติ Office มันติดตั้งเป็น MSI ใช่ไหมครับพี่ตุลพวก Office 2007 2010ใช่ไหมครับประเด็นคือ IT เนี่ยก็ต้องไปถอน Office ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ลง Office ใหม่อันนี้เนี่ยมันมีสคริปต์ในการถอนให้แล้วนะครับก็คือลงไปปุ๊บมันจะถอนอันเก่าแล้วมันก็จะลงอันใหม่ให้โอ้ยดีงามจริงๆเพราะว่าไม่ต้องใช้สคริปต์เมื่อก่อนไม่รู้ว่าสคริปต์ไปเยอะแล้วก็อย่างนึงที่เห็นเนี่ยพวกอะไรอะ license key นะครับอยากให้ถ้าสมมุติมี WSUSE ถ้ามี WSUSE เนาะถ้าแต่ถ้าเป็นแบบ365มันไม่มี KMS กับ MAK อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมีต่อกับ WSUSE มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ถ้าเราเลือกเป็นแบบ Volume License นะครับไม่ WSUSE ใช้ Install Update อ๋อใช้ Install ที่ต้องมี KMS Server อ๋อลืมบอกไปคือ KMS Server ถ้าเลือกเป็น Volume License จะใส่ KMS Key ได้นะครับแล้วก็จะมี Accept EULA นะครับอันนี้จะให้ Accept ไปเลยไหมหรืออ๋อหรือมีอันนึงที่เคยเจอคือ User นั้นน่ะไม่ใช่เครื่องนั้นน่ะเป็นเครื่องแชร์บางคนบอกว่าไอ้365เวลาไลเซนส์นะครับมันเป็นแบบแชร์กันเนาะถ้าแชร์กันเนี่ยก็คือต้องเลือกเป็นแบบแชร์นะครับอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยผมสมมติผมฟินิชแล้วกันนะครับง่ายนะครับ
เมื่อเสร็จกด finish ปุ๊บนั่นเลย export นะเสร็จแล้ว export มันต้องไซน์อินก่อนก็คือมันคือ export แล้วมันจะได้ไฟล์ XML มานะครับอันเนี้ยก็ประมาณนี้ถ้าผมไซน์อินผมก็ต้องทำอีกรอบหนึ่งเลยฮะโอเคลืมไซน์อินนะครับอันเนี้ยก็จะช่วยชีวิตของ IT ที่ต้องไปลง Office 365นะครับได้ดีเลยแหละนะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่มันอัปเดตมาให้นะครับผมยังมีเวลาอีกนิดนึงไหมมีคำถามจากทางบ้านครับยัมเมอร์กำหนดสิทธิ์คนส่งได้หรือไม่ครับคนส่งหมายถึงยังไงครับมีคำถามมาแค่นี้ครับในเจ้าของคำถามครับเจ้าของถามถ้าให้ผมเดาเนาะคนส่งเนี่ยปกติให้ผมเดานะเขาน่าจะผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับไอ้ปุ่ม announcement นะครับปกติถ้าเป็น user ธรรมดามันจะไม่มีปุ่ม announcement ปกติ yammer ครับจะแบ่งสิทธิ์สองแบบคือ admin กับ user ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะส่ง announcement ได้เนี่ยจะต้องเป็น adminนะครับจะเป็น user ไม่ได้ user ก็จะมีแค่3ปุ่ม update pull แล้วก็ paste แค่นั้นไม่แน่ใจว่าคำถามที่ถามเนี่ยตรงไหมถ้าตรงก็บอกมาหน่อยแต่ถ้าไม่ตรงก็อธิบายละเอียดให้หน่อยนะครับอันนี้เข้าใจว่าได้เป็นการกำหนดการส่ง announcement หรือเปล่านะครับผมพอนะถูกเคถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมโอเคใช่โหเดาได้ก็จะว่าหลังผมว่าผมจะมารีวิว Yammer admin หน่อยดีกว่าเนาะเวลาถ้ามีเวลานะครับเผื่อใครใช้อยาก export ข้อมูล data ต่างๆขออีกนิดนึงนะครับก่อนไป Azure อันนี้ผมพูดเรื่อง admin เนาะคือปกติอะครับใน365เนี่ยถ้าเราหน้าเข้าหน้า admin อันนี้เป็น admin แบบใหม่เดี๋ยววันหลังผมมานั่งรีวิวให้นะครับมันจะมีบางทีเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า365เราอ่ะมันคอมไพล์มาตรฐานนู่นนี่นั่นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยบางทีหาเว็บ Microsoft ก็หาไม่ค่อยเจอนะครับตอนนี้เว็บ Microsoft เนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าเดียวเลยผมแนะนำว่าคนบุ๊กมาร์กไปเลยชื่อว่า service-plus.microsoft.com นะครับมันเป็น compliant tool ตัวหนึ่งครับที่บอกว่าตัวเทนเนนต์ของเราอะครับมันได้ตามมาตรฐานแบบนั้นหรือเปล่าแล้วแอคชั่นแต่ละมาตรฐานทำอะไรบ้างคือก่อนหน้านี้มันจะมี security เรื่อง secure score ไม่แน่ใจว่าหลายท่านใช้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช้เดี๋ยววันหลังเข้ามารีวิวว่าต้องทำยังไงถึงจะ success นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาให้ดูว่าตัวมาตรฐานนะครับต่างๆ ISO ต่างๆมาตรฐานต่างๆบางทีเนี่ยหลายท่านเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ทำ ISO เนาะในองค์กรเนี่ยนะครับก็เอาเนี้ยมาไปแอปพลายได้นะครับแล้วนอกจากนี้มันจะมี Trust Document Trust Document คืออะไรมันก็คือเอกสารนี่แหละที่เป็นการช่วยยืนยันว่าอ๋อ365ที่เราใช้งานเนี่ยนะครับ Audit Report ต่างๆเนี่ยมีอยู่ในนี้ให้นะครับเราสามารถโหลดไปจากหน้าเนี้ยตามมาตรฐานที่ Audit ต้องการดีกว่านะครับผมมองนี้เพิ่งที่ Audit ต้องการก็มาจากในหน้านี้แหละครับง่ายสุดนะครับเวลาแบบต้องมีใครคอมไพล์หรือบางองค์กรต้องมีการคอมไพล์ตามรีเจียนส่วนใหญ่จะผมเคยเจอครับก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานข้ามประเทศกันนะครับก็จะมีหน่วยงานในแต่ละประเทศตอนนี้ที่มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วน Trust Center เดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวคงมารีวิวให้ฟังนะครับสุดท้ายนะครับใน PowerPoint เองเนี่ยมันจะมี OfficeM Microsoft 365 Enterprise Poster เดี๋ยวท้ายสุดเดี๋ยวให้อาจารย์ตุลแปะลิงก์นี้ไว้มันเป็นลิงก์ที่อัปเดตล่าสุดว่าตัว Microsoft เนี่ยมันเพิ่งผมเห็นเขาเพิ่งโพสต์เมื่อตอนปลายมกรานะครับว่าตัว365เองเนี่ยบางทีผมเคยเห็นไปเวลาไปลูกค้าครับ IT ชอบเอาโปสเตอร์เทคโนโลยีต่างๆแปะไว้ตามฝาผนังใช่ไหมฮะซึ่งเวลาถาม Microsoft Thailand Microsoft Thailand ก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยมันเป็นจาก Global นะครับคืออันเนี้ยคุณสามารถปรินท์โปสเตอร์อันเนี้ยนะครับไปดูว่าเดี๋ยวซูมให้ซูมว่า service office 365นี่เนี่ยจะมี service อะไรบ้างนะครับมี service อะไรบ้าง service ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างในแผนที่คุณซื้อนะครับแล้วตามมาตรฐานอะไรได้บ้างเดี๋ยวโหลดมาแป๊บนึงเป็นอินเวิร์ตคนไหน
peer feedback นะครับนั่นไงตอนที่เล่นเฉยๆจะไม่เป็นไรแต่ตอนของจริงไม่จะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะมันคือเรื่องธรรมชาติใช่ไหมฮะคืออันนี้มันเป็นโปสเตอร์ครับเป็น PDF นะครับความาดเดี๋ยวผมดาวน์โหลดดีกว่าปึ๊บโอเคนี่ครับนี่ครับมันจะบอกว่าเออบิดไม่เต็มบางทีคนสับสนระหว่าง Microsoft 365กับ Office 365นะครับผมพูดอธิบายง่ายๆว่า Office 365คือ subset ของ Office ของ Microsoft 365นะครับแต่ว่าในแต่ละแผ่นนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น Enterprise แผ่นนะครับ E3 E5 F1 เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างครับแล้วเซอร์วิสมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้แผ่นเดียวจบนะครับผมแนะนำว่าแปะปีละแปะนะครับมันจะทำให้แบบไม่ต้องงานนั่งถามกันว่าอีเมลไม่สักพักหนึ่งมีฟีเจอร์อะไรบ้างจะมานั่งงงทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดเลยที่มีอัปเดตให้นะครับเป็นโปสเตอร์นะครับแปะได้โอเคพาร์ทของผม365เกินเวลามา10นาที10กว่านาทีนะครับเป็นไรมีคำถามไหมเอ่ยพาร์ทของ365หรืออยากให้ครั้งหน้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตไปทางของฝั่งของอาชัวนะครับงั้นทางตุนสวิตช์หน้าจอผมปิดหน้าจอแป๊บนึงนะครับโอเคงั้นแชร์สกรีนดีกว่าครับตึ๊ดไอ้แม่ที่รอแป๊บหนึ่งมาแล้วครับผมเนี่ยนะจอยไหมอะไรนะครับอยู่จอไปไหมครับไปอยู่เนาะไปอยู่ครับในส่วนของชูนะครับวันนี้เอาแค่เอพิโซดเลขแรกเนี่ยเอาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนละกันนะครับคือผมพูดถึงเรื่องของการในเรื่องของอัปเดตของ Azure ที่ในส่วนของหน้าพอร์ทัลเนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ Azure VM นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรามาดูอย่างแรกก่อนตัวในหน้าพอร์ทัลเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้านะครับในส่วนของ Azure Portal All Suite Suite หยุดท่านอาจจะรู้จักนี่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม All Service อยู่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ย All Service เข้าไปเนี่ยมันจะโชว์มาเลยว่าในเน้นของเราเนี่ยใน Subscription เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ออกมาตรงเนี้ยเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเยอะก็หาไม่เจอเลยหาไม่เจอกันเลยเจอเยอะจนงงอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีจัดกลุ่มเป็นแบบเป็นแคตติกอรี่พวกนี้ให้นะครับก็สามารถทำงานง่ายขึ้นโอ้แม้ดูน่าใช้มากนะครับพักหลังนี่ถ้าใครที่ไม่ได้ชัวร์ขอโทษสักสามเดือนมีหลงทางอ่ะใช่เพราะว่าอย่างเพราะว่าหน้าจอของ365ครับที่แบบพรีวิวเนี่ยก็จะรู้สึกจะออกแบบให้มันคล้ายๆกับอชัวร์นี่แหละให้มันเรียบๆทีนงงผมเข้ามาไม่ได้เข้ามาสักพักนึงก็งงกันนะครับเนี่ยผมเข้าบ่อยยังงงอ่ะนะครับเนี่ยมันก็จะมีแคตติกอรีให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วน Azure Network Gateway อันนี้ถ้าใครใช้ Azure ที่เป็น Azure ทำ VPN Site to Site on premise กับ
ัวครับเราจะต้องใช้ตัวนี้ Virtual Network Gateway ซึ่งมันจะมีออปชันในเรื่องของการทำลิงก์ไปที่ Health Check ให้นะครับดูมี Virtual Network อยู่อันหนึ่งนะครับอยู่ในResort ปุ๊บนี้หน้าตาของ Virtual Network Gateway นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีก็ Health Check ก็ต้องคือถ้า Health Check ก็ต้องไปกด Health Check เอาอีกทีไงต้องรู้เป็นลิงก์แต่ตรงมันเข้า Overview นะครับแล้วสามารถกดไปที่ Health Check ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรก็ลิงก์ที่ตรง Resort Health แค่นั้นนะครับเขาก็ทำมาให้ครับสามารถดูได้ครับว่ามีอีเวนต์ของเฮลของรีสอร์ทเรามีอะไรเกิดบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็มีลิงก์ไปที่ดอคูเมนต์อันอีกอันหนึ่งแย่งเบิร์ดพูดอ๋อซีรีส์หนึ่งไปเอาเลยครับที่ยี่ห้าซีเคียวสกอร์นะครับในส่วนของออฟฟิศ365มีซีเคียวสกอร์อาชัวก็มีนะครับคืออย่างทีเราเสียงฝั่งอาจารย์ตุลกระตุกนิดนึงนะฮะเสียงตอนนี้ของฝั่งอาจารย์ตุลเสียงกระตุกนิดนึงนะฮะเพิ่มแบนด์วิดต์หน่อยฮะอ๋อเพิ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวคืออย่างนี้ครับซีเคียวสกอร์เนี่ยบางทีเรามีคำถามไงว่าเราอยากรู้ว่าระบบเราเนี่ยซีเคียวขนาดไหนเราต้องไปตอบปรับปรุงอะไรไหนบ้างนะครับ Microsoft มีไกด์ไลน์ให้ครับอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Azure นะครับอยู่ตรงนี้ครับ Security Center นะครับเข้ามาแล้วมันมีเมนู Security Score Security Score มันก็จะสนับจะบอกเป็นคะแนนมาให้เราเลยนะครับ203คะแนนจาก185โดยทั้งหมดเนี้ยมันจะรวมเอาจากคะแนนของรีสอร์ททั้งหมดที่เรามีนี่ของเป็นอาชัวใช่ไหมครับผมอันนี้อ๋อนี่คืออาชัวมันให้คะแนนมาเลยนะครับเนี่ยมันซึ่งเราสามารถกดเข้าไปมันก็จะแบ่งตามแคตตาล็อกนะครับแบ่งแคตตาล็อกนะว่าเป็น VM ได้กี่คะแนน Network ได้กี่คะแนน Data Storage Identity ได้กี่คะแนนอะไรพวกเนี้ยนะคลิกเข้าไปสมมุติผมอยากดูอันนี้ว่าผมต้องทำอะไรบ้างผมก็กดเข้าไปนะครับโอ้โหอายจังไม่แกล้งเถื่อนเลยน้อยจังนะน้อยจังครับนี่มี high severity ทั้ง8อันเนี่ยนะครับ high severity อะไรครับเช่น enable network security group นะครับผมไม่เคยเปิดเลยนะครับผมมี network อยู่ทั้งหมด2 net เนี่ยไม่เคยเปิดตัว network security group เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่เขาก็จะมีตัวนี้ตรงนี้ครับไกด์ไลน์ให้ว่าเราควรจะไปทำอะไรกับมันบ้างนะครับก็ให้ไป Enable Network Security Group ไป Elastic Access อะไรต่างๆพวกนี้ว่าไปนะครับดูดีไหมดูดีอะไรเนี่ยคือเราไม่รู้เลยอ่ะเพราะอย่างเวลาเราทำ data center ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทำอะไรเนี่ยครับนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มี action ด้วยใช่ไหมครับว่า recommend ว่าควรจะต้องไปปรับไปจูงยิ่งยังไงใช่ไหมฮะเห็นนี่ครับมีบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างโอ้งั้นแปลว่าถ้าใครใช้ Azure อยู่ตอนนี้หรือว่าใครเป็น implementer เนี่ยก็ช่วยลดเวลาที่ต้องมานั่งตรวจสอบปัญหาของตัวเองด้วยใช่ใช่เลยเนี่ยมันก็จะบอก recommendation เลยตรงเนี้ยสามารถคลิกดูได้เลยนะครับแถวนี้แหละถ้าดูฟกที่เอ็มก็ได้เลยนะครับโอเคนี่คือในส่วนของ security นะครับอีกหนึ่งนะครับมันจะมีอันนี้ regulatory compliance อย่างเช่นบริษัทไหนที่มีแนวโน้มนะมีแผนทำเหมือนเช่น ISMS ISO 27001หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถเข้ามาดูตรง regulatory compliance นี้ได้
ครับตัวเป็นตัวกลายว่าตัวอย่างพายสแตนดาร์ดต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้างพูดงี้ดีกว่านะแต่ว่าอันนี้เสียตังค์นะครับอันนี้เสียตังค์บอกเลยนี่นะครับซึ่งตอนนี้มาตรฐานของตัว regulatory compliance ที่รองรับก็คือตัว CIS นะครับ PCI DSS 2.3.2 ISO 27001แล้วก็ SOC นะครับพวกนี้บริษัทมีแผนที่อยากจะทำ security พวกนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับโดยจะต้องสมัครที่ว่า Azure Security Center Standard Plan เนี่ยครับ Standard Plan ส่วนที่เราเปิดที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยของผมเป็นฟรีมันจะไม่มีให้ดูนี่นะครับให้ดูว่าถ้าไปสมัครมันจะอะไรขึ้นเขาบอกอ่ะนี่นี้ตัว CS ถ้าอยากได้ต้องทำอะไรบ้างให้อัปเดตซิสเต็มนะครับมีอะไรนี่ท่านี้บอกเราหมดเลยตามแต่ละสแตนดาร์ดที่เราอยากจะไปcompile นะครับถ้าใครไปถ้าใครไปทำออดิตพวกนี้ครับแต่ละสแตนดาร์ดมันจะมีประเด็นหรือมันจะมีหัวข้อที่เรา compile ตามมันอยู่งั้นแล้วบอกว่าแต่ละหัวข้อพวกนี้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขามีไกด์ไลน์ให้เราหมดเลยนะครับประมาณนี้เขามีไกด์ไลน์ให้เกือบทุกอันเลยใช่เขามีไกด์ไลน์ให้นะครับเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปแล้วกดได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ครับทีแรกว่าจะเดโมทีหลังปรากฏว่าเดโมไปซะแล้วอ๋อครับตอนแรกผมเข้าใจว่านึกว่ามีแต่3.5อย่างเดียวเนาะมีอันนี้ด้วยอืมคือว่าเวิร์คเลยไอ้พวกนี้ของอาชัวมาทีหลังครับอืมอย่างอามุกนี่สิก่อมานานแล้วอะแต่ว่าอาชัวมันพึ่งมาอืมอีกอย่างหนึ่งที่อยากดูครับตัว pricing calculator เดี๋ยวนี้ VM เรามีไซต์ใหม่ๆมาเพิ่มด้วยนะครับชัวร์ pricing calculator นะครับอย่างถ้าใครใช้ชัวร์ VM ครับอันนี้ pricing calculator ที่ว่าเคยใช้กันดุกเนาะมันดูที่มีประโยชน์ในการใช้งานมากนะครับนี่มันก็จะมีที่ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น L series เนี่ยนะครับ L series เนี่ยเป็น L series ที่เป็นที่ที่เน้นของ storage นะครับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงนะครับL series ก็จะมีเริ่มที่14คอร์แรม32ครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากใช้พวก GPU เดี๋ยวนี้ก็ให้เลือกเป็น NV series พวกนี้นะครับ NV series พวกนี้เป็นตัวที่มีตัวชิป GPU มวลผลด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเห็นว่าCPU มันจะเยอะมากแรมประมาณนี้แต่ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าพักหลังเนี่ยตัว CPU มันซีรีส์เวอร์ชันด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหม D16S V3 อย่างเงี้ย V3 พวกนี้ก็คืออะไรพวกเวอร์ชันเนี่ย CPU รุ่นใหม่ของ for data center แต่ละที่มันสร้างไม่พร้อมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวอยู่รุ่นกว่าประมาณนี้นะครับต้องไปดูใน document อีกทีหนึ่งว่ามันที่ CPU ที่เป็นโคตรอันหลักเนี่ยครับอ๋อครับแล้วผมถามนอกเรื่องนิดนึงครับเผื่อแบบหลายคนมาเปิดดู vCPU กับ core ต่างกันยังไงครับแล้วมันควรจะยังไงเวลาตอนเลือกครับใน pricing calculator เนี่ยมันใช้คำว่า core แต่พอมันไปใส่ในพอไปเปิด document ใช้คำว่า CPU เหมือนกันผมเลยงงเลยตอนนี้ผมยังไปไม่ถูกเหมือนกันเนี่ย
อย่าง LV เนี่ยเดี๋ยวนะPricing detail นั่นหาไม่เจอเดี๋ยวนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าในตซีอย่างเช่น L LS V2 กับ LS เนี่ยมันก็อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดไปในเมนให้ดูว่าตรงเนี้ยมันใช้คำว่า vCPU แต่ใน pricing calculator เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ standard L8SL8 เนี่ยใช้คำว่ามันตรงนี้ใช้คำว่า8คอร์แต่ในเนี้ยมันใช้เป็นมันใช้เป็น VPU แหละเหมือนกันผมก็เลยยังไม่ค่อยยังสรุปไม่ได้มันปากมันมืออ่านแล้วนี่เป็นเรื่องน่าสนใจนะนี่ผมว่าแต่จะต้องดูหาคำตอบมันดีกว่าผมว่านะเพราะว่ารู้สึก L series หลังๆเนี่ยมันแปลกๆนิดนึงใช่แต่จะมีตายอยู่เรื่องของ performance หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือในเรื่องของ ACU ใช่ไหมครับ ACU คือ Actual Compute Unit เป็นที่อธิบายเอาไว้อธิบายกำจับความสามารถในการประมวลผลของ CPU ของแต่ละวิของซีรีส์ต่างเปอร์คอร์เปอร์ V CPU อย่างเช่นอันเนี้ย ACU ที่150นั่นว่าถ้าเราใส่8 CPU ก็เท่ากับ150คูณ8งงไหมเราสามารถไปคำนวณที่ว่าถ้าเราใช้รุ่นนี้กับเราใช้อีกรุ่นหนึ่งซีรีส์หนึ่งอันไหนจะ CPU คำนวณเร็วกว่ากันนะครับงั้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรามีสักคลิปหนึ่งจัดวิธีการคำนวณ pricing ดีกว่าเนาะผมว่าได้แต่ว่าพวกนี้ต้องดูดีๆมากเพราะละเอียดมากอย่างเช่นเนี้ย support premium storage ไม่ support premium storage cap ละเอียดยิบเลยมาเช็คดูดีๆนั่นสิพอเมื่อกี้ที่ผมเปิดคือตรงนี้เอา 8S ครับที่เห็นเป็น8คอร์นี่มันเป็น vCPU นี่ไง8คอร์ถ้าใน pricing calculator มันจะเป็น8คอร์ในแต่ในเอกสารใช้คำว่า8 vCPU ผมเลยยังไม่ได้ตกลงตั้งกันหรือเปล่าเออนี่ผมว่าเราต้องลองคุยกับ Microsoft แหละนี่ก็คงเสร็จกันนะครับหลักๆที่เราจะ
คุยวันนี้ก็น่ามีแค่ครับมีคำถามไหมคำถามจากทางบ้านเรื่องอาชัวมีคำถามไหมครับผมมีคำถามไหมครับหรือว่าง่วงนอนหมดแล้วเก็บเวลามา6นาทีนิดหน่อยเนี่ยอัปเดตหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับแจ้งในนี้ได้หรือจะไปแจ้งในหน้าเพจได้นะครับเดี๋ยวเรามีคอนแทคอะไรบ้างนะครับอาจารย์ตูนเห็นไหมครับเรามีสไลด์สุดท้ายครับตามสูตรเราขายของครับ ครับ MVP Skill Saturday นะครับตามได้นะครับ line at mvpskill.com กับ Facebook MVP Skill ครับครับมีคำถามบอกว่าถ้าใช้อาชัวหมดต้องต่อยังไงมันก็บทนี้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอาชัวไทเอาถ้า30วันต่อยังไงต่อก็คือสมัครบัตรเครดิตเอาบัตรไปจ่ายตังง่ายง่ายก็หลักใช่ก็ง่ายสุดก็คงต้องใช้บัตรเครดิตต่อครับถ้าทดลองด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติเป็นบริษัทอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ครับที่เขาขายแล้วตามโมเดลต่างๆเดี๋ยววันหลังผมมาพูดเรื่องโมเดลแต่ละประเภทให้ฟังแล้วกันเนาะว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงเผื่อว่าจริงๆไม่ค่อยได้เกี่ยวกับ IT แบบเราเท่าไหร่แต่ว่ารู้ไว้จะได้บอกนายถูกนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับมีคำถามไหมครับจริงๆเข้าใจว่าน่าจะเปิดไมค์ได้เนาะเปิดไมค์ได้ก็ไปได้นะครับกูเปิดจริงๆเตะออกมาเลยฮัลโหลครับฮัลโหลมีคำถามไหมครับผมมีคำถามไม่เอ่ยน่าจะไม่มีเนาะงั้นเดี๋ยวเข้าใจว่ามีถามเรื่องของเลขคอวิดโอไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากะว่าจะเอาไปโพสใน channel YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามติดตามได้ตามในเพจของเราเหมือนเดิมนะครับดูย้อนหลังได้แล้วก็ฝากแชร์ให้กับเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่ไม่ได้มาตอน2ทุ่มวันเสาร์นะครับผมขายของต่อเราจะมีอีกรอบนึงนะครับอีเป็นตัว T2 วันที่มันมา30วันไหนนะครับวันที่2วันที่30ครับวันเสาร์วันเสาร์ที่30นะครับเราจะมีเพจ2แต่เนี้ยจะเป็นการเดโมสดนะครับอาชัว1เดโมสดอาชัว1 3651นะครับแล้วก็มาโชว์ลองติดตามได้จากในหน้าเพจนะครับผมโชว์เคสใช่ครับโอเคลงทะเบียนได้หลัง3ทุ่มวันนี้นะครับเหมือนเดิมโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังข่าวใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแกจะไปกลับไปเลยนั่นเป็นอะไรกันแน่วะโอ้โหที่แล้วเมื่อกี้